Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมชื่อคิมเจษรางค์ลิสุนทรสวัสดีเพื่อนๆ Ever ตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่องเงินเกษียณเงินออมตอนวัยเกษียณครับแล้วว่าเราควรมีเงินใช้สบายๆเดือนละเท่าไหร่ครับเราเคยคำนวณเคยคิดกันไหมครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าตอนอายุ60ปีค่าใช้จ่ายที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆและต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโดยเฉลี่ยสัก20ปีแล้วค่อยเสียชีวิตตอนอายุประมาณ80ปีเราว่าเราต้องมีเงินที่จะจ่ายในแต่ละเดือนในแต่ละปีหรือตลอด20ปีทั้งหมดกี่บาทครับเคยคำนวณกันไหมครับลองมาคำนวณกันเล่นๆกันดูครับถ้าวันนี้ครับเอาลองคำนวณเงินเกษียณเลยครับเอาค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราคิดว่าตอนเราเกษียณนะเราจะใช้ครับคูณ12นะครับต่อเดือนแล้วก็คูณ12เพื่อเป็น1ปีใช่ไหมฮะแล้วก็คูณระยะหลังเกษียณครับสมมุติเราสมมุติไว้20ปีนะครับฉะนั้นสมมุติว่าเรา 30,000 ครับเราคิดว่าเราใช้เดือนละ 30,000 ครับคูณ12ก็คือ 360,000 เราอยู่ไปสัก20ปีครับก็คือเราต้องมีเงินทั้งหมด 7,200,000 บาทในการใช้ชีวิตอยู่ครับถ้าเราคิดว่าเราใช้จ่ายประมาณเดือนละ 50,000 ครับไปกินไปเที่ยวใช้ชีวิตนะครับหลังเกษียณเราก็ต้องมีเงินทั้งหมดเอา 50,000 คูณ12แล้วก็คูณ20ปีแสดงว่าเราต้องมีเงินทั้งหมด12,000,000บาทและถ้าเราคิดว่าเราใช้จ่ายเดือนละ 70,000 แล้วครับคูณ12คูณ20ปีก็แสดงว่าเราต้องใช้เงินทั้งหมด16,800,000บาทแต่ถ้าเรานะครับใช้เดือนละแสนเลยคูณ12ครับคูณ20แสดงว่าเราต้องมีทั้งหมด24,000,000บาทวันนี้ครับโดยพื้นฐานครับถ้าเราจะมีวิถีชีวิตหลังเกษียณแบบมีชีวิตที่โอเคผมว่าเราก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 30,000 บาทแสดงว่าเราควรจะมีเงินเก็บครับให้ได้ประมาณ 7,200,000 บาทก่อนที่เราเกษียณครับเพื่อให้เราสามารถมีเงินที่เราใช้ชีวิตหลังเกษียณได้นี่คือตัวอย่างค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นด้วยนะครับเพราะเราอาจจะมีเจ็บป่วยเราอาจจะมีต้องเข้าโรงพยาบาลเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นวันนี้ลองดูครับ 7,200,000 บาทคำถามสำคัญคือตอนนี้เรามีเงินเก็บเงินออมหรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มากพอเพื่อใช้ในวัยเกษียณแล้วหรือยังครับแน่นอนครับบางคนบอกว่าตอนนี้เราอายุ 20-30 เองมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ผมอยากจะบอกว่าลองพยายามตั้งเป้าหมายครับที่จะมีเงินเก็บหลังเกษียณให้ได้เพราะมีแล้วไม่ได้ใช้นะครับดีกว่าตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะฮะยิ่งเราเก็บได้เร็วมากเท่าไหร่ผมว่าเราจะเป็นคนนึงที่มีวิถีชีวิตอย่างไร้กังวลได้ในอนาคตและถ้าเพื่อนๆบอกว่าโอ้โหเรายังหาเงิน 7,200,000 ไว้ใช้หลังเกษียณยังไม่ได้เลยเราจะทำยังไงดีใช่เลยครับเราไม่ควรจะมีรายได้เพียงแค่รายได้ทางเดียวเราควรจะมีรายได้ทางอื่นๆเพิ่มเข้ามาครับและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักธุรกิจเลกาซี่ครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางที่มากพอและยังสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้แบบพลังทวีคูณเราสามารถมีรายรับมีรายได้จากการที่เรามีเครือข่ายผู้บริโภคและวันหนึ่งเครือข่ายผู้บริโภคเหล่านี้ครับเขาก็ยังซื้อกินซื้อใช้ต่อให้วันนี้เราไม่ทำธุรกิจนี้เราก็ต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่ดีจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราทำธุรกิจนี้เราสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินเป็นรายได้ให้กับตัวเราและไว้ใช้ในยามเกษียณได้และที่สำคัญครับเราไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินแต่ใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยวนึงของชีวิตหาเงินใช้ทั้งชีวิตได้แล้วว่าดีไหมครับเราจะมีเลกาซี่ไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณและยังส่งต่อเป็นมรดกได้อีกด้วยถ้าได้แบบนี้ดีไหมครับวันนี้นะครับอยากให้เราหาอะไรทำเพิ่มกันครับอยากให้เราตั้งใจกับชีวิตครับเพื่อได้มีวิถีชีวิตที่สบายในอนาคตแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ